คุณมีเสน่ห์มากเลยนะคะที่รักฉันเนี่ยอดใจไม่ไหวเดี๋ยวคุณสุขาเยลลี่นี่รถของน้ำเพชรเลยนะคุณจะให้ผมทำอะไรแบบนี้บนรถภรรยาตัวเองเลยเหรอแต่ว่าภรรยาของพี่เนี่ยไม่ได้อยู่บนรถกับเราเนี่ยค่ะก็จริงเฮ้ยใครอะไม่รู้สิขอโทษที่รบกวนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปสายแล้วค่ะอะไรครับสายอะไรสวัสดีค่ะคุณน้ำเพชรใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะโทษนะครับนี่ไม่ทราบว่าคุณเป็นใครครับฉันลืมแนะนำตัวเลยค่ะฉันชื่อเฟิร์นนะคะเป็นเลขาส่วนตัวคุณใหม่ของคุณอาร์ตพอดีฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกคุณน้ำเพชรเป็นคนโทรนัดฉันนี่คะจำไม่ได้หรอคะอ๋อใช่ค่ะฉันขี้ลืมอะค่ะงั้นไปทำงานเถอะนะคะฉันไปก่อนนะคะที่รักโอเคค่ะเราเจอกันนะคะบ๊ายบายคุณน้ำเพชรคะคุณไม่ไปด้วยกันหรอคะคะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคะก็คุณบอกให้ฉันมารับคุณอาร์ตกับคุณไปทานอาหารกับลูกค้านี่คะแล้วตอนนี้คุณสองคนก็อยู่ด้วยกันแล้วทำไมไม่ไปด้วยกันเลยล่ะคะอ๋อใช่ฉันลืมอีกแล้วอะค่ะฉันนี่ขี้ลืมจริงเลยงั้นเชิญขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวฉันขับให้ขอบคุณค่ะเป็นไรหรือเปล่าคะดูพวกคุณเก่งๆนะคะหนาวหรือเปล่าให้ฉันปรับแอร์ให้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณชื่ออะไรนะเฟอร์ใช่ไหมใช่ค่ะคือว่าวันนี้ผมกับภรรยาอยากจะนัดคุยกับลูกค้าที่ร้านอื่นอะเราไปร้านอื่นไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปคุยกับลูกค้าค่ะคุณน้ำเพชรคะเอาไงดีคะเอาไงให้ฉันบอกคุณอาร์ตเลยไหมคะอ๋อค่ะบอกเลยค่ะคือฉันกำลังจะพาคุณไปเซอร์ไพรส์นะคะคุณอาร์ตฮะเซอร์ไพรส์เหรอใช่ค่ะคุณน้ำเพชรเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับคุณแต่ฉันบอกแค่นี้นะคะเพราะฉันไม่อยากทำให้แผนคุณน้ำเพชรพังค่ะโอ้โหที่รักคุณนี่น่ารักจังเลยเตรียมแผนไว้เซอร์ไพรส์ผมด้วยคุณเลขาคะจอดรถข้างทางแป๊บนึงได้ไหมคะคือลูกค้าคนสำคัญฉันโทรมาฉันต้องรับสายนี้ค่ะต้องคุยส่วนตัวด้วยนะคะได้ค่ะคุณเฟิร์นครับค่ะคุณอาร์ตคือผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงอยากจะมาเป็นเลขาผมล่ะครับเรียบร้อยแล้วค่ะไปกันต่อเถอะค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถเป็นไรเหรอครับสงสัยยางจะรั่วนะคะเดี๋ยวฉันขอจอดรถดูก่อนนะคะเป็นอะไรเนี่ยยางรั่วจริงด้วยแบบนี้ต้องไปไม่ทันแน่เลยงั้นเราก็คงไปสายแล้วสิคะไม่เป็นไรนะคะที่รักเดี๋ยวเราไปแกล้งกันก็ได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฝากเรื่องรถด้วยนะคะฝากรถนะครับไม่ต้องห่วงนะคะพอดีฉันเรียกช่างแถวนี้มาแล้วอะค่ะนั่นไงมาพอดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปทันแล้วสิดีนะคะเนี่ย
ที่ทำงานเก่าฉันอยู่แถวนี้ฉันก็เลยมีเบอร์ช่างซ่อมรถนะคะฮะว่าไงคะคุณรู้ใช่ไหมว่าผมขับรถไม่เป็นคุณช่วยสอนผมขับรถหน่อยสิอะไรนะคะก็คุณเป็นเลขาคุณต้องทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วสอนผมตอนนี้เลยเออฉันสอนได้นะคะคุณอาแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะอะไรนี่อะไรอ่ะนั่นมันปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะคุณอาแล้วเนี้ยที่ปั่นน้ำฝนค่ะคุณอาอย่าค่ะคุณอาคุณอาอย่าค่ะคุณอานี่คนขับรถแบบเนี้ยก็จะฆ่าพวกเราแล้วไงใช่คุณเลขาคุณขับแบบนี้อันตรายมากเลยนะแต่คุณเป็นคนที่รักดูเลขาที่คุณจ้างมาให้ผมสิก็ตาผมกลัวจนมือผมสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะคะที่รักนี่คุณฉันผิดหวังในตัวคุณมากนะคะแต่คุณน้ำเพชรคะคุณก็เห็นนี่คะว่าคุณอาร์ตเขารบกวนสมาธิฉันขนาดไหนฮะผมรบกวนเหรอฟังแล้วเสียอารมณ์ว่ะที่รักผมไม่มีอารมณ์ไปเซอร์ไพรส์อะไรนั่นแหละอยากกลับบ้านได้ค่ะที่รักคุณเลขาคะช่วยกลับไปส่งพวกเราที่บ้านด้วยค่ะแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทำงานอีกแล้วค่ะที่รักเมื่อกี้ผมกลัวมากเลยครับไม่เป็นไรแล้วนะคะเราถึงบ้านแล้วนะคะคุณเฟอร์คะคุณไปได้แล้วค่ะยังก็ยืนอยู่อีกไม่ดีหรือไงกลับไปได้แล้วน้ำเพชรคุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะครับแล้วเซอร์ไพรส์ของเราล่ะอ๋อนี่เยลลี่เขาเป็นเพื่อนผมเจอเขาระหว่างทางตอนที่มาหาคุณนะครับค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคุณน้ำเพชรดีมากเฟอร์แล้วเรื่องกล้องล่ะเรียบร้อยดีไหมบันทึกไว้ทุกเหตุการณ์เลยค่ะขอบใจนะไปได้แล้วล่ะน้ำเพชรนั่นอะไรเหรอพี่อาร์ตพี่คิดว่าฉันจะเชื่อพี่เหรอว่าพี่กับผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆพี่บอกว่าพี่รักฉันแต่พี่ก็แอบนอกใจฉันไปมีคนอื่นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งพี่คงคิดว่าฉันโง่มากสินะแต่โทษทีฉันน่ะเมีย2023ฉันไม่ได้โง่แบบที่แกคิดหรอกเตรียมตัวขึ้นศาลได้เลยหมายความว่าอะไรก็หลักฐานที่อยู่ในกล้องเนี่ยเพียงพอต่อการฟ้องไงล่ะฟ้องอะไรฟ้องหย่าไงเอาแบบที่แกจะไม่ได้สินสมรสอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวลงไปจากรถฉันได้แล้วน้ำเพชรฟังพี่ลงไปเดี๋ยวนี้น้ำเพชรน้ำเพชรโถ่พี่อาร์ตเมียพี่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะฉันกลัวอย่ามาแตะก็ได้ฉันก็ไม่อยากอยู่แกนั่นเหมือนกันไหนๆแกก็โดนฟ้องหย่าแล้วนี่งั้นแกก็ไม่มีอะไรฉันเกาะแล้วเอ็งโง่เยลลี่เยลลี่